เด็กๆวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับครูแน่และอักษรออนเลิร์นนะคะวันนี้เรายังคงอยู่กับป .3 เช่นเดิมนะคะกับ My English Tree นั่นเองนะคะ Unit Tree, Weather and Season นั่นเองนะคะเด็กๆเปิดหนังสือตามครูไปได้เลยนะคะวันนี้เรามีเพื่อนมาเล่นด้วยนะคะก็คือตัวอะไรคะอ่เด็กๆรู้จักนะคะเราเรียกชั้นๆ่าเป็นน้องโอได้ไหมคะโอ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 นะคะอันนี้เป็นน้องของเรานั่นเองนะคะวันนี้คูเอา เจ้าโอลาฟเนี่ยมาเป็นเพื่อนนะคะเพราะว่าเราอยู่ในบทที่เป็นเรื่องของ w e a t h e r and s e a s เ n ใช่ไหมคะเรื่องของฤดูกาลนะถ้าเราเห็นโอ้นะคะตัวนี้เนี่ยเราจะนึกถึงอะไรคะเวลาเราเจอตัวนี้โอ้โหเห็นไหมคะที่ตัวเขาเนี่ยจริงๆถ้าหนูเข้ามาใกล้ๆนะหนูจะเห็นว่าเขามีอะไรคะมีหีมะอยู่รอบตัวเลยนะคะแน่นะคะแต่ว่ามันคงไม่เห็นนะคะนะจริงๆมีนะจริงๆเราก็เจอตัวนี้เราจะรู้อยู่แล้วว่าอากาศจะต้องเป็นไงคะ หนาวเย็นนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกพูดกันในบทนี้เนาะเราอยู่กันใน unit 3นะคะ weather and seasons นะคะแต่ว่าอยู่ lesson 2แลเราลูกเด็กๆเปิดหนังสือไปที่หน้า58นะคะเปิดปะะปุ๊บเนี่ยหนูจะเจอรูปเป็นคนแบบเขากำลังทำไมคะเล่นบอลกันอยู่นะคะที่ชายหานั่นเองเนาะวันนี้เราจะมาฝึกพูดประโยคนี้กันนะคะก็คือ what's the w ั t t e r like today นะ what's the weather like today อ่ะมาพร้อมแล้วนะคะมาดูตามคุณครูดีกว่าเนาะในเรื่องนี้นะคะบทนี้ไม่มีอะไรยากเลยเด็กๆต้องพูดตามนี้ให้ได้นะพูดว่าแบบนี้ลูก What's the weather like today It's sunny <S เห็นไหมคะมันจะมีเสียงหนึ่งเป็นเสียงถามเนาะ What's the weather like today และอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียง ตอบนะคะเสีย uh, งอาจจะดูไม่เหมาะกับใบหน้าลูกนะเสียงอาจจะดูว่าเหุ้นครูเขาเป็นเด็กของหรือเปล่านะคะเราจะไม่บูรี่เสียงน้องเขานะคะลูกเนาะไปอีกที่นึ่ง What's the weather like today? It's sunny นะคะเขาพูดแบบนี้ค่ะลูกเขาพูดว่า What's the weather like today? แล้วบอกว่า It's <laughs> sunny What's the weather like today? it's sunny อ่ะองค์ประโยคนี้คืออะไรอ่ะ what the weather like today แปลว่าวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างอ่ะนะเด็กผู้หญิงอะฮ่านะแสดงว่าน้องเขาชอบเขาบอกว่า it's sunny ก็คือเป็นไงคะอ่ะเด็กๆเป็นเด็กผู้หญิงคนนี้เราฮ่าเป็นไงคะ sunny แดดจ้านั่นเองนะคะแต่จริงๆเ่ยครูคจะบอกนะคนไทยเราไม่ค่อยชอบนะเพราะว่าเราอยู่กับอากาศร้อนมานานนะแต่ฝรั่งเนี่ยชอบมากเด็กๆเวลาเขาเจอซันนี่เนี่ยเขาที่จริงมันจะมีประโยคพูดด้วยนะนะอันนี้ครูสอนไปแล้วกันเผื่อว่าถ้าเจอแต่ในบทไม่มีนะเขาจะชอบเวลาเจอแดดจ้าๆหรืออากาศเคลียร์ๆนะท้องฟ้าโป,ปร่งๆแล้วมีแดดเยอะๆนะเขาจะพูดว่า what's a lovely today นะ yeah, what's a lovely today มันเขาวันนี้ทำไม่อ uh, w h a t a lovely หรือหรือ,อเขาจะบอกว่า Today Today is very nice is ี t it? อย่างเงี้ยเขาจะพูดแบบนี้นะคะว่าหรือ Today is lovely ว่าอุ้ยวันนี้อากาศดีวันนี้น่ารักจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะชอบพูดแบบนี้เลยว่าอากาศดีนะเนาะเขาก็จะไม่ค่อยแบบว่า i s s ซั n ฝรั่งเขาจะชอบพูดเป็นเหมือน question tag อะค่ะเด็กๆเหมือนมีประโยคข้างหน้ามาแล้วก็ห้อยคำถามข้างหลังว่าใช่ปะเห็นด้วยกับที่เราพูดไหมนะคะเช่น Today i s lovely เแดดแบบเนี้ยนะคะเดี๋ยวในอนาคตที่หนูโตๆเนี่ยหนูจะเจอนะฮะจะครูบอกกันอยอดเลยว่าฝรั่งชอบมากนะคะคนต่างประเทศเนี่ยเขาจะชอบอากาศแบบเอ,อ่อที่มันแดดาจา้จาๆนะเนาะเขียนไ,ไหมถ้าบ้านเขาจะเจอแบบฝนหรือหนาวๆเนะะี่ยเขาจะรู้สึกว่าไม่ชอบอากาศหนาวเขาจะอยากได้แดดนะคะแต่บ้านเราก็ไแบบด้แดดเราก็อยากทอะลูอยากเจอหิมะใช่ไหมแต่เชื่อมาครูว่าถ้าคนไทยเจอหิมะเนี่ยก็ทนไม่ได้หรือเปล่า เพราะว่าเราอยู่กับอากาศร้อนมานานนะคะแต่หนูจะเห็นว่าถ้าถ้ามีต่างชาติมาที่ท,ที่บ้านเราในเมืองเราเนี่ยหนูจะเห็นว่าเขาจะแบบทำไมเขาดูรู้สึกว่าไม่หนาวกันเลยหรอวันที่เราอากาศเย็นเราอาจจะต้องใส่เสื้อแขนยาวแต่เขาก็รู้สึกว่าไม่เพราะว่าเขาชินกับอุณหภูมิที่มันเย็นๆนั่นเองนะคะส่วนบ้านเราก็ชินกับอุณหภูมิที่ร้อนๆเนาะอ่ะนะคะดังนั้นประโยคนี้อ่ะขออีกทีอ่ะพูดตามน้องสองคนนี้นะคะ What's the weather like today? It's sunny. Yeah. ดังนั้นเรามาเรียนรู้โครงสร้างกันนิดหนึ่งลูกว่าเวลาเราจะถามคำถามลูกว่าวันนี้อากาศเป็นยังไงอ่ะเราถามว่า what's the weather like today what's the weather like today นะหรือจริงๆแล้วนะคะเด็กๆใช้ตัวนี้ได้อีกตัวหนึ่งคุูโน้ตให้ได้ไมาหนูจดตามนิดหนึ่งได้ไหมลูกเราพูดว่า how นะลูก how's the weather how's the, how the weather how is the weather หรือว่าอากาศเป็นยังไงนะได้ไหม what's the weather like today กับ how's the weather House w e a t e r ตัวเดียวกันนะลูกนะแปรเหมือนกันเลยนี่สองตัวนี ia, ้นะฮะน่่เน่นะสองตัวนี้นะคุณคูงให้เนี่ยนะแปลเหมือนกันเลย What's the weather like today กับ House w e a t h e r นะแปลเหมือนกันแปลว่าอากาศเป็นอย่างไรดูนิดนึงดูนิดนึงอ่ะเดี๋ยวหนูงงนะหนูดูตามคุณนิดนึงคุณคูคะปกติเราเรียนเนี่ยที่หนูเรียนมา w what แป่าว่าอะไรใช่ไหมคะแต่หนูจามตรงอันนี้ไม่เป็นเหมือนแพทเทิร์นประโยคที่มันต้องมาคู่กันหรอกเขาพูดว่า What's the weather like today What ที่นี้ไม่ได้แปลว่าอะไรนะคะเราไม่ได้แปลว่า อากาศเหมือนอะไรวันนี้เราจะไม่ได้แปลว่าอะไรมันก็แปลว่าอากาศเป็นยังไงอะอากาศเป็นอย่างไรนัาา่นอเ,อเองนะคะหรือเราใช้ how ก็ได้แต่ how จะเป็น hot sweater h ไม่มีไรนะลูกเห็นไหมได้ไหมคะไหนลองพูดดีกว่าพูดดีกว่าอ่ะหนึแล้วลองโอ้องโอลาฟแล้วช่วยเด็กๆพูดด้วยแล้ว what sweater e like? oh, what sweater like today hot sweater h Father อ่ะครูขอเช็คแฮนกับเข้าหน่อยนะคะฮเก่งมากเด็กๆพูดได้แล้วนะคะโอเคเนาะดังนั้นหนูได้โครงสร้างนี้ Watch eat จุ to to like นะคะว่าจุจุจุเป็นยังไงนั่นเองนะคะเป็นการถามความคิดเห็นนะคะเนาะโอเคนะคะดังนั้นเราสามารถเอาคํานามเข้าไปใส่ตรงนี้ได้นะคะ Watch t h eat w e h e r like นะคะหรือว่า Watch eat อะไรไลค์ก็ได้นะนะหนูสามารถเอาคํานามเนี่ยไปใส่ตรงจุจุจุได้เพื่อปาว่ามันเป็นยังไงบ้างนะนะคะ โอเคทีนี้เวลาเราตอบเราจะเอาจากบทที่แล้วมาตอบเด็กๆจำได้ไหมลูกบทที่แล้วที่เราพูดว่า it อะไรก็ว่าไปเช่น it windy it's sunny นะคะอ่ะเรามาทวนกันนิดหนึ่ง w ว n ดีจำได้ไหมตรงนี้เราจะใช้คำคำคุณศัพท์นะคะอค่ครูแก้ให้นิดหนึ่งครูเพลินไปนิดหนึ่งนะคะคำศัพท์ เราเรียกว่าคำคุณศัพท์หรือเป็นคำศัพท์ที่คุณศัพท <c oughs> ์นะคะลูกนะ,ะเป็นคำคุณศัพท์หรือ adjective นั่นเองนะคะก็คือ it แล้วก็ตามด้วย it is นะคะ it is หรือ it's ล้วตามด้วยคำคุณศัพท์ที่เราเรียนไปเช่น w e n d y sunny rainy snowy cloudy จำได้ไหมอ่ะลองข้อที้หนึ่ง it's windy แปลว่าลมแรงไปต่อลูก it's snowy พูดตามด้วยเลา it's snowy แปลว่าหิมะหิมะต่อลูก it's rainy แปลว่าอะไร ฝนฝนจำได้ไหมและ it's cloudy แปลวะ make ่าเมฆเมฆนะคะก็คือลมแรงขีม้าตกนะคะมีฝนตกเยอะแล้วก็มี cloudy เม e มากนั่นเองนะคะโอเคไม่ยากนะเพราะเราเรียนไปแล้วกูคร่ำเลยมาลองดูกันดีกว่าว่าน้องสองคนนี้อุ้ยน่าดาน่ารักจังเลยลูกจิ้มเลมมากเลยนะคะอ่านะ,ะมาลองฝึกกันนะคะคนที่หนึ่งมาเลยเด็กผู้หญิงถามว่าอะไรคะ เดี๋ยวพ้หอิกกอดอกนะมีการกอดอกกอดอกค่ะว่า the weather like วันนี้อากาศเปนะ็นไงง่ะนะดูเด็กผู้ชายนะหนะ้าแป้นดรนมากกันแล้ว it's windy ลมแรงนะคะพอมีลมปุ๊บเป็นไงคะน้องก็หัวฟูนะนะพอลมพัดน้องจากมีทรงปุ๊บหัวน้องฟูขึ้นมาเลยใช่ไหมคะอ่ะลองพูดตามครูแล้วหนึ 1, 2, 3, what the like ่ง oh สองสาม what's the weather like เอาใหม่ใหม่ what's the to weather like today ตอบโลก it's windy เยี่ยมมากไปต่อดีกว่ามาคุณครูมีวงกลมมาอีกแล้วนะคุณครูจะพูดว่ารู้หมดเลยคุณครูชอบดูอะไรภาชนะทรงกลมหลักที่หนึ่งเลขที่ออกได้แก่อาไม่ใช่นะลูกอันนี้เป็นวงล้อเนะี่ยลูกเป็นวงล้อแล้วเดี๋ยวคุณครูหมุนนะแล้วเดี๋ยวหนูลองถามคําถามนะอ่ะลูกจับคู่กันหันไปคุณครูจับคู่กับโอลาฟแล้วกันอ่ะโอลาฟเป็นเพื่อนคู่นะวันนี้นี่โอลาฟจับคู่กันนะคะหนูหันไปคู่กันลูกจับคู่กันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคู่กันนะอ่ะมองหน้ากันคู่กัน ฝั่งซ้ายใครอยู่ฝั่งซ้ายลูกใครอยู่คนซ้ายนะอยู่คนซ้ายให้พูดว่า what is the weather to like today นะ what's the weather to like today พูด what eat to like ก็ได้หรอ what is ก็ได้เลย what's the weather to like today และคนขวามือคู่กันลูกแล้วเดี๋ยวข้อที่สองสลับกันข้อที่หนึ่งเอางี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะถ้าหนูนั่งเป็นแถวยาวนะเจ็ดแปดอ่ะหรือถ้าหนูนั่งเป็นกลุ่มไม่เป็นไรนะคะให้คุณครูช่วยจับกระได้หรกนะหรือหนูมองหน้ากันแล้วจับคู่กันเลยจับมือกันเธอกับฉันคู่กัน,น,กนโอเคไหมคุณครูคู่กับโอราฟนะ โอเคอ่ะแต่น be ั okay. Okay ้นเดี๋ยวคุณครูเป็นน้องผู้ชายเดี๋ยวให้โอลาเป็นน้องผู้หญิงโอเคไหมเอ๊ะหรือสลับกันอ่ะคุณครูเป็นผู้ชายแหละแล้วก็น้องโอลาเป็นผู้หญิงโอเคไหมคะอ่าังนั้นวงล้ออันที่หนึ่งนะเตรียมตัวนะเด็กๆพร้อมนะตึ้ง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 ควายน้องดูหน้าสิแลบลิ้นลิ้นห้อยเลยนะฮะหน้าแดงหน้าแดงเขาทำไมลูกให้เลือกระหว่างข้อหนึ่งเขาเขินกับสองเขาร้อนค่ะสามเขาปวดฉี่ตอบลูก เขาร้อนลูกนะหน้าแดงนี้ไม่ใช่ปวดฉีนะเนอะไม่ใช่เขินด้วยนะฮะข้อนี้ก็คือเป็นอากาศร้อนใช่ไหมอุ้ยเราจะพูดยังไงอากาศร้อนอ่ะเด็กผู้ชายนะฝั่งซ้ายนะมาเป็นคุณครูอ่ะพูดตามเลยพูดตามกันค่ะว่า what's the weather like today what's the weather like today เปลี่ยนค่ะฝั่งขวาผู้หญิงมาแล้วใครเป็นโอลาเป็นเพื่อนโอลาเลยผู้หญิงต้องตอบว่า it อะไร it อะไร it's hot เนี่ยพูดเลย it's hot it's hot สลับการสลับการอาเด็กๆสลับข้อทีสองสลับการลูกเมื่อกี้ใครอยู่ฝั่งซ้ายเป็นผู้ชายเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนให้ฝั่งขวาเป็นผู้ชายลูกสลับการสลับคู่ให้เป็นคนถามนะอีกคนนึงเป็นคนตอบลูกอาเตรียมตัวคนอยู่ฝั่งขวาลูกคนที่ถามเราต้องถามว่าอะไรเตรียมตัวคุณจะหมุนวงล้อนะไป ปริงโอ้โหเป็นรูปเดียวกับที่อยู่บนตัวโอลาฟเลยลูกแสดว่าอากาศต้องเป็นไงหนาวเย็นนะหนาวเย็นมีรูปหิมะตกแบบนี้เนาะดังนั้นมาใครอยู่ฝั่งขวาพูดตามคุณครูแล้วไปเลย What's the weather to like today เอาใหมคุณทำเป็นเสียงผู้ชาย What's the weather like today What's the weather like today อา้าวต่อไปผู้หญิงค่ามาแล้วตอบว่าหิมะตกค่ะนะทำเสียงทำเสียงทำเสียงเบาๆค่ะทำเสียงเบาๆแ,แล้วหิมะตก It's snowy เอสโนเว่สรุปครูให้สลับการสลับเพศกันเรียบร้อยใช่ไหมลูกนะอ,อนังบอกเมื่อกี้อุ้ยหนูหนูเป็นผู้ชายหนูตอบเป็นผู้หญิงพอหนูเป็นผู้หญิงตอบเป็นผู้ชายนะอ่าไม่เป็นไรเราลองสลับนะสลับแบบเพโลกันนะคะลองเล่นดูอ่ะข้อที่สามข้อที่สามมาข้อสามลองสิคะลองสิคะแหมมาครูกดวงล้อนะตร,ร,ร,ะรีรู้อะไรรู้อะไร อ่าเป็นก้อนเมฆใช่ป่ะเป็นก้อนเมฆเออเหมือนน้องก้อนเมฆที่ลอยๆอยู่บนหัวโคนะคะนะอันนี้เป็นก้อนเมฆลูกเวลาเจอก้อนเมฆเมฆเมฆภาษาอังกฤษเรียก cloud y ิเอามาพร้อมกันเดี๋ยวคุณครูเป็นคนถามหนูเป็นคนตอบได้ไหมคุณครูถามนะคุณครูเป็นผู้ชายนะหนูเป็นผู้หญิงนะโอเคไหมเดี๋ยวข้อต่อไปสลับกันนะคุณครูเป็นผู้ชายนะเอาแล้วนะเดี๋ยวผู้ชายมาแล้วนะพร้อมเลย Hey w h a the weather like today what's the weather like today อ่ะเด็กผู้หญิงตอบสิจ๊ะแล้วพวกหนูเป็นเด็กผู้หญิง c l o u d y ใช่ไหมคุณว่าป้ายหนึ่ง it's cloudy it's cloudy นะคะแบอบกว่าอุ้ยเมฆมากมากเมฆเยอะๆสลับแล้วนะข้อต่อไปสลับกันนะเปล่งคุณคุูหมดแล้วนะปึง,ต,ง,ต,งตึงตึ้งตึ้งตึงตึงตงตงตงเฮ้ยแต่รูปอะไรเป็นก้อนเมฆแล้วทำไมโลกขี้มูกหยดไม่ใช่นะเป็นก้อนเมฆที่ทำไมคะมีน้ำหยดลงมาแสดงว่าเกิดเหตุการณ์อะไรคะ ฝนตอกอ่ะหนูถามภาษาอังกฤษจะถามว่าวันนี้อากาศเป็นยังไงพูดยังไงนึกแล้ว <c oughs> ถูกต้องเราพูดแบบนี้ว่า what the weather to like today what's the weather to like today คุณครูตอบนะคุณครูตอบนะฝนตอกอะ่ะ it's rainy it's rainy ได้ไหมคะอ่ะข้อห้ามาเรามาพูดพร้อมกันทุกคนพูดมาเลย what อะไรนะช่วยกันหมุนก่อนหมุนก่อนตึงตึงตึงต,งตง แดดจ้าจ้านี่พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งดังนั้นถามว่า what's the weather to like today what's what t h e weather to like today อ่ะพูดตามครูหนึ่งสองสามอีกที what's the weather to like today เงียบมากตอบพร้อมครูด้วยแดดจ้าเราพูดว like, ่า it's sunny it's sunny อ้โหเก่งมากๆเลยอ่ะขออีกหนึ่งอ่านละกันอะีไ้ไม่มีอะไรมาเลยให้เด็กๆคิดก่อนให้เด็กๆคิดก่อนคุณคุณหมุนวงล,วล้อรอตึง อ๋อหเป่าฟู่ฟูฟวูฟูฟูฟูอันนี้คืออะไรลมแรงจริงไหมลมแรงอ่ะทุกคนเร้อมกันอากาศเป็นยังไงวัดอะไรนะวัดอะไรนะ What's the weather l i today? What's the weather l i today? ลมแรงลมแรงพูดยังไงอีดอะไรลูกอีดอะไร is wave เนีจุไหมคะ,ะจากตรงนี้เนี่ยนะคะแบบฝึกหัดตรงนี้จะอยู่ในตรงที่เป็นหน้า59นะคะหนูดูคู่กันไม่ได้เลยเนาะมันเป็นการทําตอบลองฝึกตอบว่าอากาศเป็นยังไงแล้วจะต้องบอกว่าเป็นแบบนี้นะพูดยังไงนะคะถัดไปนะลูกถัดไปมันจะอยู่ในแบบฝึกหัดที่3ของหนูลูกอยู่ในหน้าตรงนี้แหละเอามากี้หน้า58ครูบอกผิดเมื่อกี้ที่เราฝึกไปอยู่58ปเปิดมาอีกหนึ่งหน้าลูกหน้า59นะคะ59้าปุ๊บ แมันจะเป็นเรื่องของอการฝึกฟังละมาเด็กๆมาลองพร้อมกันนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกฟังกันเดี๋ยวคุณครูเหมือนเดิมจำได้ไหมคุณครูสอนว่าถ้าฝึกฟังทําไงลูกดูรูปและเราสับที่เราเรียนแล้วลองดูซิว่ามันนะจะพูดว่าอะไรจำได้ไหมว่ามาเลยรูปแรกเขาทําอะไรกันลูกจุงมือเออแต่เราเรียนจุงมือไหมไม่ไมีถูกบ้าดังนั้นอุ้ยดูปุ๊บเขามีอะไร พระอาทิตย์ดังนั้นเขาเดินไปเที่ยวกันใช่ปหจุงมือหลันลันลาหลันลันลาแล้วก็มีพระอาทิตย์ใช่ไหมดังนั้นมันน่าจะเป็นคําว่าอะไรแน่เลยสันนี่ถูกป่ะลูกไปดูรูปที่สองรูปที่สองเป็นไงคะเป็นคนจิตใจดีถูกไหมคะเพราะอะไรลูกปล่อยให้หมาวิ่งนะฮะแล้วตัวเองกลางร่มนะนะลูกหมาก็เปียกฝนนะลูกตัวก็ทำไมคะอะตัวก็เปียกฝนไปนเลยน้องหมานะนะลูกเนาะแต่ตัวเองกลางร่มเนะ่ จริงๆพูดเล่นในรูปนี้ก็คืออาจจะแบบเดินเล่นพาหมาไปเดินเล่นใช่ไหมลูกเนาะที่นี่ในต่างประเทศมีอาชีพหนึ่งลูกคุณครูสอนเขาเรียกว่าด็อกวอล์กเกอร์อ่าด็อกวอล์กเกอร์ไม่ได้แปลว่าหมาเป็นคนเดินหรือว่าเดินคนเดินเป็นหมาไม่ใช่แบบนี้นะอย่าแปลแบบนี้ด็อกวอล์กเกอร์แปลว่าอาชีพพาหมาไปเดินเล่นลูก นะเป็นอาชีพที่มีไรายได้ดีเลยนะมึงกูบอกให้แต่ในเมืองไทยเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีอาชีพนี้จริงจังหรือเปล่าคุณคูณไม่ชัวร์นะแต่ว่าที่ต่างประเทศจะมีแบบนี้เลยเช่นเวลาเราไปทํางานใช่ไหมลูกแล้วเรามีน้องหมาน้องแมวเลี้ยงแล้วปกติหมาแมวเนี่ยเขาต้องการแบบจะต้องออกไปอ็กซอร์ไซส์หรือบางทีต้องไปอื้อนอกบ้านแบบนี้นะคะนะก็จะมีคนคนหนึ่งลูกที่ต่างประเทศจะมีคนคนหนึ่งทาอาชีพนี้ก็จะรับจ้างนะคะเขาจะไปรับจ้างตามบ้านแล้วก็ ไปพาน้องหมาน้องแมวเนี่ยนะแต่ละบ้านหนูเคยเห็นแบบในหนังบ้าหนังฝรั่งที่แบบบางทีมีคนคนหนึ่งอะสมมติเขามีคนคนหนึ่งหนูมองเขาเป็นคนนะลูกเออมองเป็นคนนะแล้วเขาก็จูงหมาที่แบบห้าหกตัวอย่างเงี้ยลูกสมมติกลมๆนี่คือหมานะลูกโอเคไหมเนาะเขาก็จะจูงอย่างเงี้ยแล้วเขาก็พาไปแบบวิ่งเล่นตามปาร์คตามสวนสาธารณะนะคะแล้วก็พาไปอึพาไปฉี่แบบเนี้ยนะคะเขาเรียกว่าด็อกวอล์กเกอร์เนาะเป็นอาชีพหนึ่งเลยที่ ที่แบบรายได้ดีนะเพราะว่าคนไปทํางานแล้วก็มาจ้างนะคะแล้วเวลาคนรับจ้างคนจะไม่รับบ้านเดียวไงหรก<ๆ>เขาก็จะไปหลายๆบ้านใช่ไหมอ่าแล้วเขาก็ไปเอาหมาแมวอะไรเงี้ยไปเดินเล่นนะคะส่วนใหญ่แมวไม่ค่อยต้องใช้แบบเดินเล่นมากกับหมานี่ต้องมีแบบจูงแล้วพาไปไปเดินนะนะคะถ้าหนูดูในหนังจะเห็มบนงทีมันจะมีหมาบางพันธ์ที่แบบว่าดูเป็นหมารัดชัดหยิ่งอยู่ดวะเออที่แบบจะไม่แต่งขนสวยๆหัวฟูๆแล้วก็เดินแล้วมันจะแบบเอมันจะรัดรเนี่ยแล้วก็จะเดินดุ๊ก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 เหมือนกับจะดูแดบว่า เหมือนเป็นมาทหารมาตำรวจมาที่แบบดูแบบกำยำหนูเลยวะแต่บางพันุ์ก็จะเป็นหมาน้อยหมาน้อยที่แบบชอบกก๊กกกเห่าแบบเห่าอย่างเดียวอะแต่ว่าคือจะชอบทำท่าสู้คนนะหนูเลยว่าหมาตัวเล็กตัะเรากแล้วก็จะแบบชอบสู้นะแต่จริงคือสู้ใครไม่ได้ตัวมันก็เปียกหนึ่งพวกหมาดุดุส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห่าเอ่อมาถึงปุกขยํำเลยหนูต้องระวังนะเด็กๆต้องระวังเวลาเล่นกับหมาที่หนูไปเดินข้างทางเงี้ยลูกไปเดินข้างนอกอย่าซีสวจับ เข้าใจไหมเพราะว่าหมาบางตัวไม่ได้ฉีดยาหรือหมาบางตัวอย่างที่ครูบอกเขาดูนิ่งๆแต่จริงๆคือเขางับเลยใช่ไหมลูกหนูต้องระวังนะคะห้ามไปเล่นไม่ใช่แบบ oh, all oh, dog แบบอ๋อ high d o g you're so cute อย่าไ่ต้องนะแบบเดินไปลูบหัวโดนงั้เลยนะใช่ไหมอย่างคุณครูเนี่ยเ,เคยพาน้องนะคะพาน้องไปเที่ยวที่เหมือนแบบร้านอาหารนะลูกแล้วในร้านอาหารนั้นน่ะเขาก็เลี้ยงตัวชนีลูก เขาเลี know, das ้ยงชะนีไว้กลางแบบร้านอาหารแล้วเขาก็มีกรงไอ้เจ้าน้องลูกพี่ลูกน้องครูเนี่ยเขาก็ไม่รู้เขาก็ไปแย่อโหยหนูเอ้ยนิ้วเกือบขาดลูกเอานิ้วไปแบบเหมือนเขาก็ไม่รู้อะเนาะเป็นเด็กแล้วก็เราเออแบบที่บ้านกาจะดูไม่ทันนางก็แย่นิ้วเข้าไปลูกในรูกรงมันจะเป็นซี่ๆเล็กๆอะเนาะแย่เข้าไปปุ๊บโดนชะนีงับค่ะนะโอ้กีดร้องไห้นะฮะทำอะไรไม่ได้ลูกก็แบบมันเป็นอุบัติเหตุนะแล้วลูกเนาะจะไปเอาเรื่องชะนีก็ไม่ได้จะไปแบบ เออเจ้าของร้านก็ไม่ได้ใช่ป่ะเพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้หนูต้องระวังตัวเองนะลูกอย่าเผลอไปจับแมวจับหมาหรือว่าสัตว์ใดๆสุ่ม4ีุ่มห้าเขาน่ารักแหละเขามีความน่ารักแต่บางที่เนี่ยถ้าเราไปสวนสัตว์เนี่ยก็ยิ่งแบบถ้าเป็นที่ที่อันตรายหนูยิ่งต้องห้ามเลยนะไม่ใช่เห็นจระเข้โห้แม่แล้วก็ปีนโอ้ตกลงไปตายเลยนะลูกนะจระเข้มันไม่เลี้ยงนะลูกมันเห็นเราเป็นอาหารเลยนะมันไม่รู้นะว่าหนูอุบัติเหตุมันง่ำเนอนะนะ แย่เลยนะหรือว่าเวลาเขาเขียนไว้เด็กๆชอบครูรู้ห้ามเมื่อไรมีห้ามปุ๊บหนู๋ยวจะฉันจะทำฉันจะทำเยวะลูกเวลาห้ามให้อาหารสัตว์ฉันจะให้ห้ามปีนฉันจะปีนอย่างเงี้ยไม่ได้นะลูกเนาะต้องเชื่อฟังนะคะอ่ะดังนั้นมาลองมาฝึกฟังนะลูกเนาะรูปแรกเห็นไหมมีซันนี่แน่ๆเลยนะเดี๋ยวลองฟังดูนะจะเจอซันนี่คุณครูว่ารูปที่สองมีเรนนี่นะลองดูสิเราเจอคําว่าอะไรอะลองดูลูก What's the weather like today? อุ s ยอุ้ยอุ้ยมันไม่ใช่สันนี่ไม่ใช่เรนนี่แต่มันมีคำว่าอะไรนะเอาลองฟังใหม่มีคำว่าอะไรนะ What's the weather like today? It's hot อ่าใช่หลายคนบอกคุณครูไม่เห็นมีเลยใช่มันพูดแบบนี้ลูกว่า What's the weather like today? แล้วมันก็ตอบว่า It's hot ดังนั้น It's hot รูปไหนที่มัน hot ลูกรูปไหนรูปไหนที่มัน hot ก็คือค A นั่นเองฟังอีกรอบพูดตามเขาลูก What's the weather like today? It's hot. Yeah, what's the weather to like today? is hot <S นะคะไปดูรูปที่2ต่อดีกว่าอย่าลืมนะเปิดหนังสือคู่กันไปนะลูกอยู่ที่หน้า59นะจ๊ะลองดูมันจะเป็นคล้ายๆแบบนี้เลยที่งูให้ทำนะคะอลองฟังรูปร่างเหมือนเดิมโอ้โหฟูฟ,ฟูรูปนี้ชอบนะคะมีความสมจริงกระโปรงฟูขึ้นไปเปิดถึงต้นขานะลูกนะแสดงว่าลมแรงของจริงโชว์ขาขาวฟูฟูนะคะนะผมมีการเปรีวนะคะใช่ไหลูกต้นไม้เอ็นนี่มีความสมจริงรปงูปที่สองลูกทนะำไมคะ เดินแฟชั่นนะคะมากระโดดเดินแฟชั่นโชว์รุกนี้คืออากาศเป็นไงคะโอ้โหพันทั้งผ้าคุมทั้งตัวใส่ทั้งถุงเท้ารองเท้ากงเกิงขายาวคืออากาศมันเย็นถูกไหมเราดูซิถ้าลมแรงเรียกวินดีถ้าอากาศเย็นเย็นนะคะฝนะไม่ใช่ฝนตกหิมะตกแบบนี้เรียก snowy ลองฟังดูลูกว่ามันคือตัวไหน What's the weather like today? It's windy <S อีกทีหนึง่งอีกทีหนึ่งนะประโยคแรกคือ What's the weather like today นะ What's the weather like today? It's windy. Yeah, what's the weather like today? It's windy. What the weather like today? นะแล้วก็ it's windy รูปไหนลูกลมแรงต้องเป็นอะไรคะโชว์ขาวู้วนะฮะต้องระวังนะลูกช่วงลมแรงเด็กผู้หญิงต้องระวังไปดูข้อสามเด็กๆค่ะข้อที่3ามลองฟังดูซิอ่ะเด็กๆลองเดานะคะมีรูปแบบน้องหมาเปียกอีกแล้วนะนะแล้วก็มีผู้หญิงเขาแบบ เออดอนอยู่ท่ามกลางตึกหรือเปล่านะคะเขาไม่ใช่สไปด์แมนนะลูกเดินบนถนนนะตึกมันอยู่ข้างหลังนะลูกไม่ใช่ไปเดินบนตึกนะ What's the weather like today? It's cloudy. ุ้ยพูดว่าอะไรนะ What's the weather like today และประโยคนี้บอกอิอะไรนะลูกฟังดีๆ What's the weather like today? L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 ike today? It's cloudy. It's cloudy It's cloudy อุ้ย cloudy คือไหน cloudy แน่น,นอนไม่ใช่รูปน้องหมาแน่น,นอนเพราะนั้นหมาเบียกถูกไหมคราวนี้ไม่ใช่ฝนตกคลาวดี้แปลว่าเมฆมากดังนั้นหนูต้องเลือกเป็นข้อถูกต้องข้อบอ่ะพูดอีกที what's the weather like today it's cloudy เยี่ยมมากนะคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็ตอบเป็นข้อมีบอยนะคะเอาละค่ะเรามาถึงในช่วงสุดท้ายของเรานะคะที่บทนี้คุณู้ขา่าโอ้โหมันไปไวมากเลยมีรูปเยอะแยะเลยหนูจะต้องจําอะไรบ้างหนูจําแค่นี้พอ นะอ่ะพูดตามครูเห็นไหมทั้งบทมีประมาณนี้หมดเลยพูดสิ What's the weather to like today? It's windy เห็นไหมหนูถามว่า What's the weather to like today? วันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างหรือจำได้ป่ะเมูสอนไปแล้ว How is the weather like? จำได้ป่ะ How is หรือ How's the weather uh เออขอโทษ How is the weather? How is the weather? How's the weather? นะคะคประโยคเดียวกัน What is the weather to like today กับ how sweater the h อากาศเป็นยังไงบ้างอะให้หนูพูดว่า it แล้วตามด้วย adjective นะคะที่บอกลักษณะเช่น windy snowy rainy cloudy hot แบบนี้นะคะหรือ snowy แบบนี้ได้เลยอามาทวนกันนิดนึงทวนกันนิดหนึ่งไหนถ้าเราจะตอบ what is the weather to like today หรือ how sweater the h อันที่หนึง่งอ่ะลมแรงพูดยังไงลมแรง it's windy หิมะตกเยอะ i s snowy ฝนตกมาก is rainy <S มีเมฆเยอะ is cloudy อ่าขูช่วยร้อนร้อนพูดงร้อน is hot ใช่ป่ะ is hot อันนี้คือร้อนมากใช่ไหมคะแล้วเราก็มีอะไรนะเราเจออะไรอีกนะที่ตอนที่เราเรียนเรามีลมแรงมีหิมะตกมีเอ uh, ่อฝนตกมีเมฆมากใช่ไหมคะแล้วก็มีแดดจ้าจำได้ไหมเราพูดอย่างนีแดดจ้านะ it อะไรนะลูก is sunny อิซาเน่จำได้ไหมคะอ่าอันนี้ก็แปลว่าแดดแดดนั่นเองถูกไหมคะอันนี้แปลว,ว่าร้อนใช่ไหมวันนี้อากาศร้อนและอันนี้แปลว่าแดดจ้า that, that, นั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เราได้เรียนจากบทนี้ what's the weather to like today หรือ how's the weather นั่นเองนะคะเราก็ตอบด้วย it is แล้วตามด้วย adjective ที่เราเรียนบัตรนะคะโอเคอ่ะอย่าลืมนะคะเด็กๆไปฝึกทำนะดูคลิปคุณครูจบแล้วอย่าลืมไปฝึกในหนังสือเรียนด้วยนะที่ครูบอกว่าเปิดไปตั้งแต่นะ58ใช่ไหมลูกเนาะแล้วก็59 60 61เราจะมีบบฝึกหัดอะไร บ้างอ่างคูไล่ให้นะคะในส่วนของเออ่หน้าที่เป็นแบบฝึกหัดที่4นะลูกนะตรงนเนี้ยเนี่ยหนูก็จะมีแบบโยงภาพจับคู่กันนะคะแล้วก็แบบฝึกหัดที่5เนี่ยหนูต้องไปเขียนนะไปเขียนเขียนเขียนฝึกเขียนฝึกตอบเป็นโครงสร้างเนี่ยลูกว่าสวัสดีต like today นะคะแล้วก็แบบฝึกหัดที่หกสนุกมากเด็กๆบอกก่อนนะเนี่ยไม่เชื่อถามโอลาฟนะน้องโอสนุกไหมฮารฮ้ยเฮ้ยสโนว์สโนว์สโนว์สโนกใช่ไหมคะนะตรงนเนี้ยเนี่ยเราจะไปทำแบบฝึกหัดที่หกเนี่ยมันจะมีวงล้อลูก มันจะมีวงล้อหนูไปบช่วยกันของครูนะคะแต่ต้องระวังนิดนึงนะเพราะมันจะต้องมีการแบบเออเอากระดาษมาตาดัดกันไกลมาตาดัดอะไรเงี้ยค่ะนะคะต้องระวังบาดเจ็บนิดนึงก็ มีวิวนะคะมีวงล้อแล้วก็มีคาศั์ใช่ไหมะแล้วหนูก็ไปหมุนเล่นกับเพื่อนๆน,นะเอาไปถามตอบว่าอันนี้อะไรอันนี้อะไรนะคะฝึกฝึกหยิบฝึกจับฝึกถามแบบนี้นะคะจะทําให้เราเกิดไอเดียการเรียนรู้เนาะนะนะแค่เราฟังแค่เราพูดกับครูหรือว่าเขียนอย่างเดียวไม่พอนะถ้าหนูได้หยิบแล้วก็ได้พูดได,ได้ได้แบบทำแอคทิวิตี้มันจะทาให้หนูจาแน่นนะคะวันนี้นะ้ณครูกับน้องโอนะต้องลาหนูไปก่อนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวในบทหนะ้าเรามาดูกันว่าครูครูคมีอะไรมาให้เพิ่มเติอมอีกนะวันนี้เรียนไปแล้ว What's weather How weather the the today is's like ก็ตอ It is เราตามด้วย adjective ที่เราเจออากาศนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาเจอกันในครั้งหน้านะคะกับครูแนนและอักษรอนอนเลยนะคะวันนี้นครูลาดเด็กๆไปแล้วนะบ๊ายบายอ่ะโอลาบ๊ายบายในเร็วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร education